แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวดีชาวนารับเงินปรับคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาทล่าสุดนายจุรินทร์เสนอครม.จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่3ถึงงวดที่33นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะอากาศเปลี่ยนอากาศหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนนะคะแจกเงินชาวนานะคะนายจุรินทร์แจ้งข่าวดีเสนอครม.อนุมัติเงินจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวตั้งแต่งวดที่3ถึง33แล้วหลังเพิ่มเพดานหนี้พร้อมขอไฟเขียวจ่ายค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะคะล่าสุดนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าขณะนี้มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับชาวนาไปแล้ว2งวดเป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาทแต่ที่เหลืออีกประมาณ31งวดยังไม่ได้จ่ายเพราะต้องรอการเพิ่มเพดานวินัยการคลังได้มีการเพิ่มเพดานจาก 30% เป็น 35% ดังที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาตนได้เสนอเรื่องเข้าครม.สำหรับเงินส่วนต่างที่เหลืออีก 76,000 ล้านบาทถ้าผ่านครม.นะคะธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรทันทีนะคะซึ่งพี่น้องชาวเกษตรกรจะต้องรออัปเดตข่าวในช่วงบ่ายนี้นะคะส่วนเงินช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาทได้เสนอวันนี้เช่นเดียวกันถ้าครม.เห็นชอบก็จะดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไปไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาททันทีนะคะนี่คืออัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านสำหรับวันนี้30พฤศจิกายนรอคณะรัฐมนตรีขอไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะ